Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เราเข้ามาสู่วันอังคารนะคะที่29มกราคม2562นะคะก็วันนี้เดี๋ยวปอมขอลองเล่นอะไรบางอย่างก่อนนะคะคุณผู้ชมนะอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยววันนี้เราจะลองวิดีโอคอลกับนักวิเคราะห์ดูนะคะก็หวังว่าจะได้ผลนะเพราะเมื่อกี้ปอมลองทดสอบกันแล้วลองคุยกันแล้วนะกับทางด้านของคุณเอสนะคะก็เสียงคุณเอสชัดแต่ปอมไม่รู้ว่าตอนที่มันเข้าไปในโปรแกรมนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลุ้นกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูภาพตลาดกันนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะคะก็ช่องทางการรับชมเดี๋ยวปอมขอส่องเว็บไซต์หน่อยนะคะ www.channel8thailand.com นะคะคุณผู้ชมยังเป็นช่องทางอีกช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถรับชมได้นะคะแล้วก็ช่องทางนี้ก็จะบอกว่าค่อนข้างชัดเจนด้วยนะคุณผู้ชมมันไม่ค่อยหลุดบ่อยเหมือน Facebook ไงไม่ต้องไปซื้อแอดอะซื้อแอดให้คุณผู้ชมเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะใช้ได้อยู่นะคะก็ขอบคุณคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนนะปอมขอมองนี่ไงเนี่ยเราก็ดูของเราเหมือนกันนะคะแล้วก็ท่านที่รับชมผ่านทาง Facebook เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ปอมด้วยแล้วก็ทักทายได้นะคะรู้สึกวันนี้เงียบๆรู้สึกอาจจะแบบเข้าเร็วไปหรือเปล่าแต่เราก็เข้าเวลานี้ประจำเนาะหวังว่าจะคงจะชัดนะคุณผู้ชมนะอ่ะโอเคแล้วก็ที่สำคัญเวลาถามคำถามหุ้นนะคะคุณผู้ชมรบกวนนิดนึงสะกดชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะแล้วก็พิมพ์มาได้เลยนะคะไม่ต้องรีรอนะคะไม่ต้องรอช้าแล้วก็ถ้าเขียนผิดรบกวนแก้ใหม่แบบคือยกทั้งก้อนแล้วเขียนว่าแก้ไขอะค่ะนะพอปอมจะได้กวาดสายตาไปแล้วก็เห็นได้ว่าอ๋อแก้นะอะไรอย่างนี้นะคะมาดูภาพตลาดกันดีกว่านะคะนี่คือภาพของเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะปิดดัชนีไปเนี่ย 1625.03 จุดนะคะก็ภาพของเมื่อวาน1625ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมานะคะก็ค่อยๆขยับกระดึบขึ้นมานะคุณผู้ชมค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบเร่งนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าวันนี้จะเปิดมาดูท่าทางจะลบด้วยนะคุณผู้ชมนะลุ้นๆกันนะคะ 1625.03 จุดแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยโอ้โหไปหายตั้ง 1634.70 จุดด้วยกันนะคะวันนี้มาดูกันต่อนะคะรู้สึกว่าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่เราต้องรอคอยกันไปก่อนเนาะก็ระหว่างนี้ก็จะมีการเก็งกำไรไปเรื่อยๆนะคะแต่ที่สำคัญในรอบสัปดาห์นี้เนี่ย สิ่งที่เราติดตามคือ1การประชุมเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนะคะแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยเรื่องระหว่างจีนกับสหรัฐตกลงอย่างไรนะคะมีเรื่อง Brexit อีกเรื่องนึงนะคะเมื่อกี้ปอมเหมือนปอมเห็นแบบเขามีแจ้งเตือนขึ้นมาเล็กๆอ่ะใน investing.com ด้วยแต่ยังไม่ได้เข้าไปอ่านเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ3เรื่องนี้เป็นประเด็นต่างประเทศสำคัญนะคะที่เข้ามานะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูภาพในส่วนของทางด้านต่างประเทศบ้างนะคะคุณผู้ชมคะในส่วนของต่างประเทศว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะคะเดี๋ยวกันปอมเริ่มงงตัวเองเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของต่างประเทศกันนะคะมาละนี่นะคะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะเป็นการปรับตัวเนี่ยลบกันทั่วหน้าเลยนะคะประเด็นหลักๆนะคะ1ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะก็จะมี Caterpillar 1บริษัทแล้วก็อีกบริษัทนึงรู้สึกจะเกี่ยวข้องกับเรื่องคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยนะออกมาไม่ค่อยจะดีนะคะก็เลยกดดันนะคะภาพตลาดหุ้นสหรัฐนะคะแล้วก็ยังรอดูกันอยู่เรื่องของการประชุมนะคะระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยนะคะดาวโจนส์เมื่อคืนติดลบไป 0.84% นะคะ S&P 500นี่ติดลบไป 0.78% Nasdaq นี่ติดลบหนักเนี่ยในกลุ่มนี้ค่ะ 1.1% นะคะแล้วก็มาดูเช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียค่ะคุณผู้ชมค่ะมันแดงแรงเร็วจริงๆนะคะทำไมวันนี้คนดูน้อยจังเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นนี่คือญี่ปุ่นนะคะติดลบไป 0.96% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 1.18% เอ้ยขออภัยลบไป 1.15% งงไงงงว่าทำไมคนดูน้อยเราก็เลยแบบใจเตลิดนะอ่ะหางเซ็งฮ่องกงนะคะติดลบไป 0.78%
เวตเต้ไต้หวันนะคะติดลบไป 0.88% คอสปี้เกาหลีใต้ค่ะติดลบไป 0.54% อินโดนีเซียเนี่ยบวกนะคะ 0.21% ฟิลิปปินส์บวกไป 0.31% ค่ะสเตรทไทม์สิงคโปร์นะคะติดลบไป 0.6% ด้วยกันนะคะ 99% ติดลบนะจ๊ะเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียเรามาดูกันต่อนะคะในทางด้านของราคาน้ำมันดิบกันบ้างนะคะคุณผู้ชมว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกันนะมาราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กราฟอ่ะปึ้งนี่ละค่ะน้ำมันนี่มีอาการลงแรงนะแล้วก็ต่ำที่สุดเนี่ยในรอบ2สัปดาห์ด้วยกันนะคะประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของอุปทานล้นตลาดนะคะก็ตอนนี้ทุกคนก็จับตาดูกันอยู่สถานการณ์ที่เวเนซุเอลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ผู้นำฝ่ายค้านเองนะก็เดินหน้านัดชุมนุมประท้วงนะคะต่อเนื่องเลยแล้วก็เรียกร้องให้ผู้แทนทูตทางทหารสูงสุดของประเทศเนี่ยประจำสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะช่วยคือเหมือนกับว่าแปรพรรคให้แปรพรรคเนี่ยจากรัฐบาลของประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาคนปัจจุบันค่ะก็คือคุณนิโคลัสมาดูโรเนี่ยนะคะให้แปรพรรคเนาะมาก็เลยเนี่ยเป็นหนึ่งประเด็นจริงๆประเด็นนี้ควรจะสนับสนุนแต่ปรากฏว่ามันมีประเด็นกดดันที่เข้ามาเพิ่มเติมก็คือข้อมูลของ Baker Hughes ค่ะซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการด้านพลังงานแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐนะคะก็เปิดเผยนะคะบอกว่าแท่นขุดเจาะสหรัฐเนี่ยแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นมาด้วยกันใน10แท่นนะคะต่อก็กลายเป็น862แท่นในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เลยตัวนี้เป็นประเด็นหลักที่เข้ามากดดันนะคะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปิดอยู่ที่$51.99 ต่อบาร์เรลนะคะทองคำแรงจริงๆนะคะ2วันติดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะราคาทองคำนะคะบวก2วันติดเลยค่ะแล้วก็ล่าสุดนะ1,303.10 ต่อทรอยออนซ์นะคะก็คงจะเห็นว่าตอนนี้บรรดาบรรยากาศในตลาดโลกมันดูค่อนข้างที่จะสั่นคลอนนะก็เข้ามาสู่สินทรัพย์เสี่ยงต่ำอ่ะนะคะเสี่ยงเหมือนกันนะเสี่ยงต่ำนะค่าเงินบาท31.58 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะคุณผู้ชมคะจะแข็งไปที่ไหนจ๊ะแข็งแบบว่าเฮือกเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะที่เห็นทักมีอยู่สองท่านคุณสุริดวงแล้วก็คุณอุ๋ยคอมซ่านะคะเดี๋ยวขอดูในเว็บไซต์นิดนึง www.channel8thailand.com นะคะก็ยังรับชมได้นะเดี๋ยวขอดูตัวเลขจริงอ่ะคุณผู้ชมเข้ามารับชมทางไหนเราก็ได้ทุกช่องทางนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะอ่ะมาดูทีเนี้ยตลาดหุ้นไทยวันนี้จะไปยังไงต่อเพราะว่าแค่เห็น pre-opening เนี่ยคุณผู้ชมก็เตรียมจะเปิดลบแล้วนะคะแล้วกลยุทธ์วันนี้เราจะทำยังไงดีนะคะมันเป็นแค่แบบพักตัวเพื่อไปต่อหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะกับนักวิเคราะห์วันนี้นะคะกับทางด้านของคุณเอสนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์นมูระพัฒนาสินซึ่งปอมจะวิดีโอคอลขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะขอกดโทรเริ่มกำลังต่อสายคุณผู้ชมได้ยินเสียงการต่อสายไหมอ่ะอยากรู้จังเลยอ่ะอยากรู้จริงๆเตรียมคุยนะคะเดี๋ยวรอคุณเอ็ดรับสายคุณเอ็ดเมื่อกี้เราลองทดสอบกันแล้วนะว่าคุณเอ็ดเนี่ยสามารถนะเดี๋ยวรู้สึกเสียงจะกดโอเคได้ยินปอมอยู่ชัดนะแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมรอคุณเอสอยู่ได้ยินเสียงต่อสายเนาะถ้าเกิดได้ยินเสียงต่อสายแสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่เดี๋ยวคุณเอสจะเข้าสายได้สะดวกเอ้าคุณเอสคะคุณเอสยังไม่ยอมรับสายเลยกันนะอ่านแล้วด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอลองใหม่กำลังเดินครับแป๊บโอเคคุณเอสกำลังเดินกลับนะคุณผู้ชมนะออกไปซื้อกาแฟค่ะพรับหนึ่งค่ะคุณผู้ชมถ้างั้นก็คุณผู้ชมทำไมวันนี้ค่อยๆทยอยเข้ามาแล้วคุณยิ้มเล็กนะคะสวัสดีนะคะโอเคอ่ะ
แล้วก็ยังมีคุณธัญญนันท์นะคะคุณสุรีพรด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ดูเงียบเหงาจังเลยเกิดอะไรกันขึ้นคะวันนี้นี่ปอมตั้งใจมากเลยนะเพราะว่าอยากจะลองทำเป็นแบบวิดีโอคอลดูนะคะเผื่อว่ามันจะได้แบบเห็นชัดเจนได้เห็นแบบว่าเออนักวิเคราะห์ได้เห็นหน้าตานักวิเคราะห์เนาะเพราะว่าตอนนี้โลกมันก็เริ่มเชื่อมต่อกันแล้วนะคะพอเชื่อมต่อกันปุ๊บเนี่ยมันก็เนาะไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหนมาไหนนะรถก็ติดฝุ่นละอองก็เยอะนะนี่ปอมไม่อยากจะบอกเลยปอมปิดหน้าต่างหมดเลยอะแต่ยังไม่ได้ติดแอร์แปลว่าเปิดพัดลมอยู่พัดลมไอเย็นด้วยไม่บอกของใครเพราะเดี๋ยวจะคิดว่าโฆษณาเราซื้อมาเราไม่ได้โฆษณาเขาไม่ได้จ่ายตังค์ใช้ได้อยู่นะพูดไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอคุณเอ็ดแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวในระหว่างนี้เนี่ยปอมก็จะลองเดี๋ยวกันนะโอเคอาละขอโทรใหม่อีกรอบขอถามก่อนว่าพร้อมหรือยังเราจะแบบง่ายๆกันอย่างนี้แหละคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุยได้นะตอนนี้นกกล่องหน้ากากนี่แนะนำว่าต้องเตรียมให้พร้อมนะคะเพราะว่าอากาศมันแย่จริงนี่ขนาดอยู่ในบ้านนะเมื่อวานนี้คืออยู่บนบ้านคือปอมปิดหน้าต่างหมดใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เปิดแอร์ปอมเปิดพัดลมไอเย็นแล้วก็พอลงไปข้างล่างเนี่ยหน้าต่างมันยังเปิดอยู่ไงรู้สึกเลยว่าโอ้โหแสบคอมากเลยอ่ะแล้วเราควรจะต้องทำเรื่องนี้ให้มันจริงจังแล้วล่ะเพราะว่าที่ต่างประเทศอย่างที่ประเทศจีนอ่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันประธานาธิบดีคนปัจจุบันหรือคุณสีจิ้นผิงเนี่ยเขาซีเรียสนะกับเรื่องมลภาวะทางอากาศเพราะว่าตอนนี้คนจีนช่วงไม่ใช่ตอนนี้เอาช่วงที่ผ่านมาแล้วกันเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมมันเยอะไงแล้วก็ทุกคนก็แบบเร่งให้เศรษฐกิจมันฟื้นให้มันเติบโตใช่ไหมทีนี้ปรากฏว่าพอมันเกิดมลภาวะปุ๊บทุกคนต้องใส่หน้ากากเหมือนกันหมดเลยจีนนี่จริงเป็นจริงๆนะที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะคะแล้วตอนนั้นที่ปอมไปมาเนี่ยเขาปรับปฏิรูปเรียบร้อยแล้วเขาย้ายโรงงานที่อยู่ในเมืองอะตอนนั้นปอมไปปักกิ่งโรงงานที่อยู่ในเมืองทั้งหลายแหละออกไปอยู่นอกเมืองหมดเลยแล้วใครที่ไม่ได้มาตรฐานก็จัดการหมดเลยนะคือไม่สนละเรื่องเศรษฐกิจจะเติบโตไม่เติบโตแต่คุณภาพการใช้ชีวิตของคนนะคะของคนที่ประเทศจีนเนี่ยมันต้องมาก่อนไงเพราะอากาศมันแย่จริงๆนะคะแล้วรถเนี่ยโละหมดเลยเป็นรถไฟฟ้าหมดเลยนะคะคือแบบส่วนใหญ่เป็นรถไฟฟ้าเนาะยังมีรถปกติธรรมดาบ้างแต่ว่าก็ใช้ไฟฟ้าเป็นหลักแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์จักรยานมีเลนให้ปอมเคยเล่าแล้วตอนสมัยที่ปอมไปจีนที่ผ่านมา3ปีที่แล้วนี่คือ3ปีที่แล้วของจีนนะคะปัจจุบันเนี้ยคงจะสะอาดยิ่งกว่าเดิมอ่ะนะคะซึ่งตอนนั้นจำได้ว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ใช้เงินสดเลยนะคือเนี่ยโทรศัพท์ยิงแม้กระทั่งไปเช่าจักรยานซึ่งอยู่ริมถนนก็ยิงบาร์โค้ดยิงอ่ะแล้วมันก็จะตัดเงินไปเรียบร้อยเลยนะคะก็เมื่อไหร่เราจะเป็นอย่างนั้นนะคือหมายความว่ามันจะได้ช่วยในเรื่องของฝุ่นละอองไงตอนนี้คือยอมรับเลยว่าปีนี้โหดมากแล้วก็เริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะคือปอมจำได้ว่าโหอากาศเย็นๆนะเราก็อยากจะออกไปแบบเดินเล่นข้างนอกสูดอากาศบริสุทธิ์นะปรากฏว่าออกไป บริสุทธิ์จังไหวไหมนั่นน่ะคือแบบออกไปก็แสบคอแล้วแล้วเราจะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาหรือมันไม่ใช่นะคะงานวิ่งนี่มีเพียบเลยใช่ไหมคุณผู้ชมมันวิ่งไปเนี่ยแทนที่ว่าเราจะสุขภาพดีกลายเป็นว่าปอดไม่ค่อยดีแล้วนะคะอ่ะคุณเอ็ดบอกว่านึกว่า 9:50 เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะบอกก่อนว่าโมอยู่เริ่มหมดเรื่องโมแล้วนี่เราจะเรียวกันมากเลยนะคุณผู้ชมคุณจริยาสวัสดีค่ะคุณนฤทธิ์สวัสดีนะคะคำถามคุณผู้ชมไม่ต้องรอปอมเรียกถามเลยนะคุณผู้ชมบอกได้เลยเพราะตอนนี้คุณพีโกแมนถามมาหนึ่งท่านละนะคุณผู้ชมถามได้เลยนะคะรู้สึกหลังพักหลังๆคุณผู้ชมไม่ค่อยมีคำถามนะคือมีคนดูเหมือนเดิมนะแต่ว่ารู้สึกว่าเราจะเหนื่อยกับตลาดหรือเปล่าแต่วันนี้คืออย่างที่ปอมบอกดูท่าแล้วเนี่ยมันก็เดี๋ยวดูซิเนี่ยเตรียมจะเปิดลบด้วยอ่ะคุณสายสุนีสวัสดีนะคะนี่ปอมรอคุณเอสอยู่ในนี้กำลังเดินอยู่ไปซื้อกาแฟเดี๋ยวทักมาละไฟดับ ลิฟต์ใช้ได้ตัวเดียว เดี๋ยวนะเดินไปคุยไป
อะไรกันเนี่ยคุณสุริเดชบอกว่าไม่ต้องเดินทางเดียวแล้วครับเมื่อวานไปเดินตลาดคนเดินเซียรังสิตแค่ครึ่งชั่วโมงแสบคอแสบจมูกคงต้องฝังตัวอยู่ในห้องแอร์ที่บ้านจนกว่ามลพิษจะคลี่คลายแต่ผมจะบอกว่าแม้กระทั่งห้องแอร์เองเนี่ยนะมันโดนมันดูดฝุ่นเข้ามามีเครื่องกรองอากาศในบ้านด้วยเนาะผมว่าก็ดีปอมก็มีเครื่องกรองอากาศแต่ก็จริงๆก็ไม่รู้สึกว่ามันช่วยอะไรสักเท่าไหร่อ่ะบอกคุณเอสก่อนคือตอนนี้คุณเอสบอกว่ายืนรอหน้าลิฟต์อากาศเชียงใหม่เริ่มแย่แล้วครับโอ้ยเชียงใหม่เนาะเราก็อยากไปนะแต่ว่าพอบอกอากาศเริ่มแย่มันก็คงไม่ต่างจากกรุงเทพอากาศยังเย็นอยู่ไหมคะคือตอนนี้เราก็เริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะในกรุงเทพโอ้แทนที่เราจะได้อากาศดีๆเนาะนี่มันซีเรียสจริงจังแล้วอ่ะคุณพรทิพย์สวัสดีค่ะเดี๋ยวขอโทรหาคุณเอสอีกรอบหนึ่งดูจะรับไหมคุณสุดาวันสวัสดีค่ะคือตอนนี้คุณเอสคนเยอะมากบอกว่าไม่น่าจะรู้เรื่องคือตอนนี้ไฟดับทำไมวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะลองดูไฟดับอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูก่อนนะแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมคุณเอสเราเมามอยไปเรื่อยๆก่อนไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอปอมตัดเข้าคุณเอสแป๊บหนึ่งทำไมมันไม่ขึ้นล่ะเมื่อวานยังขึ้นเลยก่อนนะเมื่อกี้ยังขึ้นเลยทำไมมันไม่ขึ้นให้ปอมหวะก่อนนะทำไมมันไม่ขึ้นนะเมื่อกี้ยังขึ้นไม่ค่อยอยู่เลยอ่ะโอ้ยอะไรกันเนี้ยอะไรกันเนี้ยแป๊บนึงนะทำไมมันไม่ขึ้นให้ปอมวะเดี๋ยวกันนะงงละคุณเอ็ดพูดได้นะคะเดี๋ยวคลิปแป๊บนึงนะครับอ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอวางก่อนก็ได้คุณเอ็ดขอวางก่อนทำไมอ่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้ลองทดสอบกับคุณเอ็ดนะแล้วมันก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวขอเปิดใหม่ไม่ยอมคือวันนี้ขออนุญาตอาจจะแบบมีปัญหานิดนึงนะคะคุณผู้ชมคือปอมพยายามจะให้มันมีวิดีโอคอลให้ได้แต่ว่าปอมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือตอนนี้มันก็เห็นชัดนะแป๊บนึงนะเมื่อกี้ตอนทดสอบมันได้อ่ะหนูไม่เข้าใจจริงๆค่ะเด็กคงไม่รับแล้วล่ะว่าจะขอขึ้นลิฟต์คุณจินตนาสวัสดีนะคะคุณเอพิมสิริค่ะคุณเปิดโลกมงคลนะคะซินนี้ตัวถังเกียร์คังหัวใช้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านรักษาถูกนะคะคุณธัญนันท์บอกคุณความสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะคุณเอ็ดไม่รับแล้วเนี่ยขึ้นลิฟต์อยู่แปลกใจอ่ะทำไมมันไม่เข้าให้ปอมล่ะจริงๆนะเนี่ยแป๊บนึงนะผมไม่ยอมอ่ะมันไม่เข้าให้ปอมจริงๆด้วยแป๊บนึงนะคุณผู้ชมขออภัยเชิงเลยแต่เราก็ทดสอบมาเรียบร้อยแล้วไม่เข้าใจว่าเหตุใดมันถึงไม่ได้คุณผู้ชมขออภัยนะทนดูแป๊บนึงเอ็ดไม่อ่านแล้วอ่ะโอเคลองดูก่อนนะให้คุณเอ็ดเปิดไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเกิดอะไรเนี่ยคุณเอ็ดปอมเกิดมีปัญหาแล้วเนี่ยมันอยู่ๆมันไม่ขึ้นให้อ่ะไม่เข้าใจเมื่อกี้ตอนเราทดสอบนะขึ้นให้ปกติเลยอ่ะตอนนี้คุณเอ็ดกำลังเดินอยู่นะคุณผู้ชมดูสิ
ไม่ได้เลยไฟดับเหรอไฟสำรองก็ใช้ไม่ได้เหรอโอเคได้แล้วมามาเดี๋ยวขอใส่เข้าไปก่อนคุณผู้ชมเราจะทำกันสดๆเลยนะตอนนี้คุณเอ็ดนั่งที่โต๊ะแล้วเดี๋ยวจะใส่ภาพคุณเอ็ดเข้าไปเดี๋ยว and guess ตึ๊ดโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้ออกแป๊บนึงนะคุณผู้ชมปอมเซตก่อนกรุกครั้งนิดนึงค่ะเจ็ดเลื่อนโอเคเรียบร้อยเย้ทำได้แล้วคุณเอสเราเข้ามาแล้วโอ้ดีใจตอนนี้คุณเอสอะออกอากาศอยู่นะแต่คุณเอสครับผมไอ้ดีใจโอ้หล่อเหมือนเดิมวันนี้คุณเอสบอกว่าแอบรู้สึกว่าไม่สบายเนี่ยเปิดไฟด้วยตอนนี้ออกอากาศแล้วนะก็มาเราคุยกันเลยแล้วกันคุณผู้ชมขออภัยจริงๆนะวันนี้มองภาพตลาดยังไงคะคุณเอสคะจริงบรรยากาศของตลาดคงเป็นการย่อลงมาก่อนนะครับเพราะว่าปัจจัยลบต่างประเทศแหละนะครับผลประกอบการเขาไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาพราคาน้ำมันที่ปรับฐานด้วยนะครับก็ความเสี่ยงในเรื่องตัวดีมานด์น้ำมันแล้วก็ซัพพลายของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นจุดที่ทำให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงเอเชียโดยรวมวันนี้อาจจะมีการพักลงมาบ้างแต่โดยรวมผมยังให้น้ำหนักนะครับว่ากระแสเงินยังไหลเข้าตลาดเอเชียต่อเนื่องแล้วก็ทิศทางตลาดโดยรวมมันจะเป็นการย่อเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับเพราะวันนี้เองเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่ตลาดย่อลงมาแล้วอาจจะผันผวนขึ้นมาในเชิงบวกได้นะครับกรอบแนวต้าน 1,633 กับ 1,637 จุดนะครับแนวรับก็ 1,617 กับ 1,609 จุดนะครับเรามองตลาดน่าจะแกว่งตัวในกรอบนี้ในวันนี้ครับผมค่ะ1617กับ1609จุดเมื่อกี้เนี่ยตอนเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้จดไม่ทันกำลังแก้อยู่1633ครับผม1633โอเคก็วันนี้ทำไมตลาดถึงเตรียมจะเปิดลบเพราะเมื่อกี้ดูภูมิภาคเอเชียลบกันทั่วหน้าเลยนะคะครับก็ลบเล็กๆก็คงเป็นเรื่องตัวราคาน้ำมันนะครับที่ถ่วงนะครับ energy ก็อาจจะถ่วงตลาดบ้านเราบ้างแต่โดยรวมเราเห็นว่าตลาดเอเชียในแดงเกือบหมดนะวันนี้แต่ว่าทิปมาร์เก็ตเนี่ยนะครับฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยนะครับแกว่งตัวในแดนบวกกันนะครับซึ่งถ้าถามมุมมองเราก็คาดหวังว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะเป็นลักษณะนั้นได้นะครับเปิดแดงมาแต่โดยรวมอาจจะบวกแคบๆได้ครับผมโอเคทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้จะแนะนำเป็นตัวไหนคะคุณเอสคะครับตัวแรกก็ต้องบอกว่าเป็นตัว Dtac นะครับที่เราค่อนข้างมองบวกว่าไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นโอกาสเขาขาดทุนนะครับเพราะว่าก็เป็นบิ๊กบาสในส่วนของตัวค่าพิพาทกับตัวแคทนะครับซึ่งก็รับรู้ไปแล้วนะครับซึ่งปี2019เองเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่เราเห็นตัวโอเปอเรชั่นของตัว Dtac ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญนะครับโดยเฉพาะไตรมาส4เองเนี่ยถ้าเราตัดรายการในส่วนของตัวเงินนะครับชดเชยข้อพิพาทตรงนี้ไปเนี่ยก็ต้องบอกว่า Dtac ก็มีโอเปอเรชั่นที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นหุ้นตัวนี้ที่ผมคิดว่าเป็นทาร์เก็ตของฟันโฟนะครับของต่างชาติรอบนี้อยากให้จับตาดู Dtac ครับปีนี้มีโอกาสที่เขาจะเป็นหุ้น turn around แล้วก็ outperform ขึ้นต่อเนื่องนะครับในแง่ของตัวแพทเทิร์นเชิงเทคนิคเองเนี่ยก็จะมีแนวต้านสั้นๆนะครับที่เรียน45บาทกับ46บาทก่อนนะครับ200วันเลยนะใกล้ๆตรงนั้นเลยนะครับผมค่ะแล้วก็แนวรับ45-46ค่ะครับแนวรับผมคิดว่าไม่หลุด42บาทนะครับกรอบตรงนี้สามารถซื้อสมได้นะครับต่ำกว่า45ครับผมค่ะต่ำกว่า45นะคะเดี๋ยวแอบถามคุณผู้ชมนิดนึงเสียงคุณเอสโอเคนะชัดนะคุณเอสมีน้ำหรือยังเพราะรู้สึกเห็นความระคายคอแล้วล่ะมีกาแฟอยู่ครับโอเคจิบได้ตามสบายเลยนะคะเราแบบเอาง่ายๆสบายๆนะคุณเอสนะครับเสียงที่ปอมฟังจากตรงนี้ชัดมากเลยแต่ปอมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฟังแล้วมันชัดหรือเปล่ายังไงฟีดแบคได้นะคะคุณผู้ชมวันนี้ปอมทดลองแล้วคุณเอสกลายเป็นหนูทดลองปอมวันนี้ด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากต้องแบบว่าต้องถือเป็นแบบว่าคุณเอสช่วยเหลือมากเลยเนี่ยสำหรับวันนี้นะโอเคDtac มีให้ตัวเดียวเนาะวันนี้มีตัวอื่นอีก2ตัวก็เป็น Asian Property กับตัวกันกุลนะครับผม AP
AP ก็เราประเมินในส่วนตัวกำไรนะครับของปี2018เองเนี่ยน่าจะโตได้มัน 21% year on year นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นภาพตัวผลประกอบการที่น่าจะดีนะครับแล้วก็ไตรมาส4เองเนี่ยอาจจะอยู่ที่มาสัก900ล้านบาทเลยนะครับแล้วหุ้นเองเนี่ยถูกกดลงมานะครับแล้วก็ยิวสูงประมาณ 5.4% ก็เลยมองว่ารอบของตัว property เองเนี่ยเราจะเล่นได้ถึงประมาณสักมีนาเมษานะครับเล่นเป็นฟื้นตัวขึ้นมาก่อนแฟร์เราวางไว้นะครับที่บริเวณบาท30นะครับก็อิง P แค่8เท่าเท่านั้นเองนะครับแล้วยิวสูงตั้ง 5.4% ก็มองว่าระยะสั้นเองหุ้นอาจจะแกว่งขึ้นมานะครับ7บาท20 7บาท50เป็นกรอบเทรดดิ้งนะครับแนวรับอยู่ที่6บาท90ครับโอเคนั่นตัวที่2นะคะคุณผู้ชมตัวที่3กันกุลคุณผู้ชมบอกว่าเสียงดังฟังชัดภาพเสียงชัดเสียงชัดค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมอ่ะต่อได้เลยค่ะคุณผู้ชมบอกว่าหล่อฝุดๆได้นะครับเชิญต่อค่ะกันกุลค่ะครับกันกุลจะมีแนวต้าน200วันนะครับที่ 3.16 ผ่านได้เรามองที่3บาท24นะครับแนวรับก็3บาท8ตังค์กับ3บาท2ตังค์นะครับโดยรวมต้องบอกว่ากันคุณเองเนี่ยเป็นหุ้นที่ Other Value อยู่นะครับแล้วผลการเนี่ยในช่วงไตรมาส4แล้วก็รวมถึงครึ่งแรกของปี2019เราคิดว่าน่าจะมีพัฒนาการที่ออกมาเป็นบวกนะครับขณะที่ตัวแผน GDP 2018ที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยเราเห็นว่าในส่วนตัวโปรเจกต์โซล่านะครับซึ่งเป็นงานที่กันคุณถนัดเนี่ยนะครับมีการเพิ่มจำนวนเมกะวัตต์ขึ้นมามากพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่ากันคุณมีโอกาสที่จะเติบโตนะครับจากตัวโซล่านะครับที่กำลังเร่งผลักดันในเฉพาะตัวในส่วนตัวรูฟท็อปนะครับที่เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับผมค่ะก็มี3ตัวนะคะคุณผู้ชมคะก็จะมีทางด้านของ D-TAC นะคะแนวรับให้42บาทคือต่ำกว่า45บาทเนี่ยน่าสนใจนะคะก็รับหลักๆคือ42บาทนะคะคุณผู้ชมลองเผื่อไว้ด้วยนะคะแล้วก็แนวต้าน45บาท46บาทนะคะสำหรับ D-TAC ตัวที่2 AP นะคะซึ่งตัวนี้ก็ให้ยิวประมาณ 5.4% นะคะก็แฟร์เนี่ยให้ไว้8บาท30นะคะแล้วก็แนวรับประมาณ6บาท90แนวต้าน7บาท20ถึง7บาท50นะคะกันกุลแนวรับนะคะประมาณ3บาท2สตางค์3บาท8สตางค์นะคะแล้วก็แนวต้าน3บาท16สตางค์ถึง3บาท24สตางค์นะคะโอเคเอาล่ะคุณตอนนี้คุณผู้ชมถามคำถามมาทยอยมาเรื่อยๆแล้วนะคะคุณแอดคาก็คุณผู้ชมบอกว่าเห็นด้วยที่ออกอากาศที่บ้านค่ะฝุ่นเยอะแบบนี้ทำให้ป่วยง่ายมากค่ะคุณเอสเห็นคุณเอสเดินไปข้างนอกนะแล้วก็ต้องใส่หน้ากากด้วยครับผมในเมืองใช่ครับผมมันขนาดนั้นแล้วนะเพราะว่าขนาดผมอยู่ที่บ้านเองแล้วแบบแสบคอมากอ่ะไม่ค่อยไหวแล้วเนี่ยใช่ไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังกันนิดนึงครับช่วงนี้ใช่มาเดี๋ยวเราถามคำถามเลยแล้วกันนะจดแทบไม่ทันแล้วเนี่ยท่านแรกคุณเอสก็แย่แล้วเนี่ยโอเคสแตนเล่ท่านแรกถามถึงตัวสแตนเล่ค่ะไม่ค่อยมีใครถามเท่าไหร่เลยตัวนี้นี่นานๆทีจะเห็นสแตนเล่ยังไม่มีตอนนี้ตลาดน่าจะเปิดแล้วเนี่ยนะโอเคใกล้ๆเปิดแล้วตอนนี้ราคาอยู่ที่224บาทค่ะสแตนเล่ครับผมสแตนเล่จริงก็ยังเป็นลักษณะการฟื้นตัวนะครับระยะสั้นขึ้นมาก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่อันเดอร์วาลูแหละในส่วนตัวกลุ่มส่งออกยานยนต์นะครับเพียงแต่ว่านะครับในแง่ตัวธีมหลักเนี่ยอาจจะไม่อยู่เมนธีมนะครับยานหุ้นเองก็จะเป็นลักษณะการแลกกาดเล่นเทรดดิ้งไปนะครับหรือว่าใครเล่นยาวๆก็อาจจะพอได้นะครับดูแนวต้าน230นะครับกับเรียน236นะครับตรงนั้นนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่220ครับผม220เป็นแนวรับนะคะโอเคคุณผู้ชมทยอยคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมบอกว่าเสียงปอมเบากว่าคุณเอสแน่สิเสียงคุณเอสอยู่ในเครื่องเลยอ่ะปอมอยู่นอกเครื่อง BJC ไว้คราวหน้าหาใหม่นะ BJC ยังไม่มีค่ะตอนนี้18.25 บาทค่ะBJC จริงๆผมคิดว่าบริเวณต่ำกว่า50บาทเนี่ยเป็นจุดซื้อที่ดีนะครับใครที่มองรอบการลงทุนยาวๆนะครับแต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าไตรมาส4ของการเขาไม่ได้ดีนะครับอาจจะแค่ flat นะครับ year on year แต่ว่าถ้าเราดูแพทเทิร์นของราคาเนี่ยหุ้นตัวนี้ลงมาตั้งแต่60บาทตั้งแต่ช่วงเดือน9นะครับก็คือเดือนกันยาแล้วแหละไหลลงมาเรื่อยๆมาทำวัดท่อบริเวณ46บาทซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับ46-47บาทเป็นโซนที่เราได้นำซื้อรอบใหม่นะครับเรามองว่า BJC เองเนี่ยราคาหุ้นตอบรับปัจจัยลบในเรื่องตัวผลประกอบการ
ไตรมาส4ไปแล้วนะครับขณะที่ปี2019ยังเติบโตได้นะครับแล้วเป็นหุ้นตัวนึงที่เอาพอฟอร์มในช่วงที่มีการเลือกตั้งด้วยนะครับฉะนั้นเราเล่นกับ election play ด้วยเล่นกับทีมการบริโภคในปี2019เองนะผมคิดว่า BJC จะเริ่มค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็ดูแนวต้านบริเวณ49กับ50ก่อนผ่านตรงนี้ได้เนี่ยแพทเทิร์นของการกลับตัวขึ้นจะมีความแข็งแรงขึ้นครับผมถ้างั้นเรา follow ตอน49ถึง50แถวนั้นดีกว่าไหมคะจริงผมมองเป็นยอดซื้อมากกว่านะครับ48 47 46พวกเนี้ยซื้อได้นะครับผมโอเครับได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งพอขึ้นไป49 50ถ้ายิ่งผ่านไปได้จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนะคะครับเดี๋ยวถ้ามันผ่านไม่ได้เราค่อยขายแถวนั้นแต่ว่าน่าจะไปได้ใช่ไหมคะคุณเอ๋ดคะจริงๆน่าจะไปได้ครับเป็นหุ้นที่ผมคิดว่าเดี๋ยวต้องโดน cover กลับนะครับหลังจากช็อตออกมาก่อนหน้าครับค่ะตอนนี้เซตเปิดแล้วนะคะเซตอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,623.07 จุดนะคะติดลบไป 1.96 จุดหรือว่าเอ้าติดลบไป2จุดแล้วเนี่ย 1,622.45 จุดติดลบไป 2.58 จุดหรือว่า 0.16% นะคะต่อที่มิ้นยังไม่มีตอนนี้ครับมิ้นครับจริงๆมิ้นนี่ต้องบอกว่าพื้นฐานดีนะครับแล้วก็ภาพการท่องเที่ยวฟื้นตัวนะครับก็เป็นหุ้นตัวนี้ที่เรามองว่าในรอบนี้เขาอาจจะมีโอกาสเอาพอฟอร์มขึ้นมาได้ละนะครับก็มองเป้าแถว40-42ก่อนนะครับมูลค่าพื้นฐานของมิ้นระวังไว้ที่45บาทนะครับโซนของแนวรับก็ 38.5 นะครับจนถึง 38ตรงนี้รับได้นะครับเลยวางจุด stop loss นิดนึงของคนเก็งกำไรที่37บาทครับผมโอเคคุณผู้ชมเสียงปอมเบากว่าคุณเอสเดี๋ยวไว้คราวหน้าปอมหา small talk มาใส่บ้างนะเพราะว่าเข้าใจแหละเพราะว่าเสียงคุณเอสอยู่ในเครื่องไงนี่ถ้าปอมต้องพูดใกล้ๆอย่างเงี้ยได้ยินชัดไหมคะปอมก็ยังไม่รู้ว่าไมค์ที่เครื่องมันอยู่ตรงไหนเลยเนี่ยadvance ค่ะ advanceต้นทุน183บาท50ค่ะ Advance ตอนนี้178บาท50ครับนี่ผมคิดว่าตัว ICT เนี่ยนะครับ Advance ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะมีโอกาสอัพเพอร์ฟอร์มขึ้นมานะครับคือกลุ่มนี้ผมคิดว่ามีโอกาสอัพเพอร์ฟอร์มนะครับเพียงแต่ว่าจุดของการ break 180สำคัญครับถ้าผ่านได้เนี่ยจะมีแนวต้านที่186ซึ่งก็จะขึ้นไปเหนือนะครับต้นทุนของตัวนักทุนเลยนะครับในรอบของการเล่นกับ dividend play นะครับของตัว advance จนถึง election play เนี่ยหุ้นอาจจะมาได้ถึงบริเวณ195บวกลบนะครับอาจจะเป็นเป้าหมายในการเทรดดิ้งข้างบนครับผมถ้างั้นก็ถือไปก่อนได้เราสามารถถัวได้ไหมคะคุณเอสคะจริงโซนนี้ซื้อได้ครับสำหรับตัว advance นะครับผมถ้ายังมีกระสุนเหลือนะคุณผู้ชมก็ซื้อเพิ่มได้นะคะ100ประมาณ178แถวนี้ได้นะคะโอเคครับแต่ว่าจริงๆในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยต้องบอกว่าผมมองตอนนี้ Dtac ในเรื่องตัวราคาอาจจะดูน่าสนใจมากกว่านะครับใช่วันนี้ Dtac เป็นหุ้นแนะนำนะคะคุณผู้ชมคะแนวรับประมาณ42บาทนะคะคือถ้าต่ำกว่า45บาทอะโอเคนะแล้วก็แนวต้าน45บาทถึง46บาทนะคะถ้าต่ำกว่า45บาทรับได้นะคะก็ประมาณสักต่อราคาก็ได้43 44อะไรเงี้ยรอดูนิดนึงนะคะBCH ค่ะบางกอกเชนที่เรายิ่งคุยหุ้นยิ่งลงอ่ะเนี่ยคุณเอสครับ BCH ยังไม่มีค่ะครับก็เป็นจุดพักตัวของเขาอ่ะนะครับหุ้นอาจจะพักมา 16.2 นะครับหรือ16บาทตรงนั้นก็ใครมองหุ้นโรงพยาบาลยาวๆก็อาจจะพอตั้งรับได้นะครับที่แต่ว่าตอนนี้กระแสของตัวโรงพยาบาลเนี่ยผมชอบตัวลงมาขนาดใหญ่นะครับก็คือตัว BMS หรือว่าตัว BH มากกว่านะครับผมโอเคถ้างั้น BCS ยังไม่แนะนำเนาะคือไปเอาดูขนาดใหญ่ดีกว่าไหมจริงๆเป็นหุ้นพื้นฐานดีนะครับแล้วก็กำไรก็จะดีด้วยในปี2019เพียงแต่ว่าผมคิดว่าตัว Big Cap จะนำก่อนเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นตัวหุ้นที่เป็นหุ้นไซส์กลางนะครับอย่างตัวเกษมราษฎร์อาจจะเป็นตั้งรับนะครับในกรอบที่ให้ไว้ครับผมค่ะ16บาท20 16บาทโดยประมาณนะคะแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะคุณเอสแนวต้านเขาจะมีแนวต้านเล็กๆนะครับที่เรียน16บาท70ตรงนั้นเบรกได้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นมาแถวๆ17บาท40จะมีสูงขึ้นครับค่ะ A-cap แม้รู้สึกว่าตัวนี้นี่เมื่อวานจะแรงมากนะคะเพราะว่าเหมือนตอบรับบริษัทลูกที่จะเข้าตลาดแต่ว่ามันแรงแรงจริงๆนะคะเข้าตอนนี้จะทันไหมA-cap ครับจริงๆก็เป็นลักษณะการเก็งกำไรนะครับก็ต้องเล่นแล้วก็ระมัดระวังด้วยความรวดเร็วนิดนึงถ้าเราเทรดดิ้งตรงนี้นะครับเราจะมีจุดถอยนะครับซึ่งก็ลึกเหมือนกัน4บาท14นะครับ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าประมาณ 10% เนี่ยถอยกันทันไหมนะครับ4.14 แล้วก็การเทรดดิ้งบายขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะมีแก็บนะครับที่เราวางไว้บริเวณ5.45 นะครับตรงนั้นนะครับเนื่องจากหุ้นขึ้นมาด้วยความชันนะครับเป็นหุ้นตัวเล็กเพราะฉะนั้นแก็บในการสวิงมันจะค่อนข้างสูงนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับคุณผู้ชมบอกว่าดีแท็กเปิดโดดนะครับซื้อไม่ทันแล้วแหมเดี๋ยวกันนะยังไม่โดดเท่าไหร่นี่มันเดี๋ยวรอย่อย่ออ่อนตัวจะเย็นๆนะให้เลือกระหว่างไทยออยกับ AOT ค่ะตัวไหนดีคะไทยออยกับ AOT จริงๆ AOT เนี่ยต้องบอกว่าในเชิงของปัจจัยพื้นฐานก็ยังน่าจะไปต่อนะครับแต่ว่าจุดซื้อก็จะเสียเปรียบต้นทุนประมาณหนึ่งเป็นหุ้นที่มันทำแพทเทิร์นขาขึ้นขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับตัวAOT นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในจุดที่อาจจะเริ่มพักตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอา AOT เนี่ยผมคิดว่าอาจจะรอแถว68นะครับหรือว่าถ้าลึกหน่อยก็67 บาทถ้าได้ตัวนั้นก็ถือว่าดีนะครับสำหรับ AOT ดูเป็นตั้งรับส่วนไทยออยล์เองเนี่ยถ้าคุณจะซื้อนะครับต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าไตรมาส4เขาเป็นช่วงที่กำไรเขาแย่มากนะครับลงกลั่นปิโตรเคมีกับทุกตัวไม่ดีนะครับในไตรมาส4ซึ่งจะมีโอเวอร์แฮงเรื่องตัวผลประกอบการกดอยู่นะครับแต่หุ้นเองเนี่ยเล่นขึ้นมาแล้วนำแล้วผมบอกได้ยากไหมว่างบออกราคาจะถูกกว่าตรงนี้หรือสูงกว่าตรงนี้อันนี้พูดยากมากนะครับเพราะขึ้นอยู่กับตัว market environment ด้วยถ้าตลาดมันเป็น bullish info เข้าต่อเนื่องที่ผมคิดเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้ครับที่หุ้นกลุ่มนี้เองอาจจะสูงกว่าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการวาง position เองเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่อยากเล่นกับตัวหุ้นที่มีความแข็งแรงมั่นคงหน่อยนะครับความเสี่ยงน้อยกว่าหน่อยอาจจะมองย่อซื้อ LT ไปนะครับแต่ถ้ามองโอกาสในการที่จะได้ upside เยอะหน่อยนะครับกับรอบของปี2019เองเนี่ยผมคิดว่าไทยออยล์ก็อาจจะพอมีโอกาสนะครับปีนี้ผลการเองอาจจะมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีแต่เป็นตั้งรับนะครับไทยออยล์เนี่ยถ้าได้นะบริเวณ68 บาทผมคิดว่าดีมากๆนะตรงนั้นครับโอเคคือไทยออยล์เป็นตั้งรับแต่ AOT ก็จะพื้นฐานจะโอเคกว่าหน่อยกว่าจริงๆไม่ต้องเป็นตั้งรับทั้งคู่อะครับแต่ว่าในขาของตัว LT เองอาจจะรับได้เร็วกว่านะครับไทยออยล์อาจจะไม่จำเป็นต้องไล่ราคาอาจจะรอได้นะครับเพราะว่า LT ก็รับประมาณ68-67ซึ่งก็ใกล้แล้วนะคะในขณะที่ไทยออยล์เดี๋ยวต้องรอย่อก่อนนะคะทีนี้ AOT เนี่ยให้แนวต้านไว้เท่าไหร่นะคะ AOT จะมีต้านที่บริเวณ70 บาทนะครับถ้าเบรกตรงนั้นได้ก็บริเวณกรอบ75 บาทมีโอกาสขึ้นไปครับค่ะแล้วส่วนไทยออยซึ่งก็ต้องลงมารอรับที่68 บาทโดยประมาณนะคะต้านเท่าไหร่คะ72อะไรเงี้ย 72.5 อะไรเงี้ยมีบริเวณ 72.5 แล้วก็บริเวณ74 บาทครับผมโอเค IBL ก็ตายแล้วคุณเอส นี่น่าจะเรื่องของฝุ่นอากาศนะคนเนี่ย นี่ไฟมาแล้วใช่ไหมคะไฟเพิ่งมาครับโอ้โหIVL 45.75 บาทค่ะเป็นต้นทุนตอนนี้45.25 บาท IVL เนี่ยผมคิดว่ายังพักได้อีกนิดนึงนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงที่แพทเทิร์นกราฟเนี่ยพักเลยใครเล่นมารอบใหญ่เนี่ยต้องรู้นะครับ2 แนว 50 หลุดนะครับก็คือต้องกระชับความเสี่ยงออกมาก่อนนะครับจริงๆมันมี2แนวแหละนะครับ52-50นะครับพอเราไม่ได้รับไม่ได้ปรับโพซิชั่นตรงนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าแพทเทิร์นมันกลายเป็นลึกละนะครับพอลึกเนี่ยนะครับลงมาได้ถึง43นะครับถ้ากระแทก43มันจะเป็นจุดในการเข้าซื้อรอบใหม่ที่ดีนะครับสำหรับตัว IVL รอดูตรงนั้นแล้วกันครับตรงนี้เนี่ยคืออาจจะเร็วไปที่คุณจะมาขายนะครับอาจจะช้าไปที่คุณจะมาขายนะครับตรงนี้นะครับก็อาจจะรอลงมาแถว43แล้วก็รอจังหวะของการดีดตัวนะครับตรงนั้นมากกว่าครับเพราะฉะนั้นต้นทุน45.75ถ้าลงมา43รับซื้อเพิ่มได้โอเคได้ครับแล้วเดี๋ยวก็รอต้านอีกรอบที่52-50ช่วงนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ใช่ไหมคะโอเคครับTOA CTOAยังไม่มีค่ะตอนนี้35 บาทถ้วนครับ TOA เนี่ยกำลังเป็นคือแท่งยิงขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเป็นพักการพักตรงนี้สำคัญมากครับลงมาบริเวณ35-34.25ตรงเนี้ยนะครับต้องดีดขึ้นมานะครับแล้วดีดขึ้นไปรอบนี้เองเนี่ยต้องพยายามเบรกบริเวณ36นะครับอันนี้จะเป็นคอนเฟิร์มว่าขึ้นอย่างมีเสถียรภาพแล้วนะครับซึ่งโดยรวมมีโอกาสที่เขาจะขึ้นไหมเขาเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่าบาทแข็งค่านะครับแล้วก็เติบโตดีจากวงจรของการลงทุนก็ต้องบอกว่าทีมมันก็ซัพพอร์ตเขา
ค่าเงินบาทตอนนี้ก็แข็งค่าที่สุดในเอเชียอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องตัวทิศทางการลงทุนเองก็มีสัญญาณของการฟื้นตัวต้นทุนไทเทเนียมดักไซก็ลดลงผมคิดว่าจริงแล้ว TOA ปีนี้อยากเป็นอยากให้จับตาดูนิดนึงนะครับเป็นย่อซื้อแล้วกันนะครับลองดูเนี่ย35 34.5 เนี่ยไปลองซื้อดูนะครับผมครับผมแล้วให้แนวต้านเท่าไหร่คะแล้วตั้งผมคิดว่ากลับมา36แล้วก็เบรกเรน 36.75 เนี่ยมีโอกาสครับมูลค่าพื้นฐานที่42บาทครับผมโอเคขอเป็นความรู้นิดนึงทำไมค่าเงินบาทแข็งได้ขนาดนี้คะทำไมค่าบาทแข็งได้ขนาดนี้ครับจริงๆมันแข็งตามภูมิภาคนะครับเพียงแต่ว่าเราแข็งกว่านะครับในแง่นึงก็ต้องบอกว่าเราเป็นประเทศที่เกินดุลการค้าดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับเป็นบวกต่อเนื่องมีความแข็งแรงนะครับในเรื่องตัวบาลานซ์ชีทอันที่สองนะครับพอเทรนด์ของตัวราคาน้ำมันมันลดลงจากปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันสุทธินะครับต้องเข้าใจนิดนึงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งน้ำมันต่ำลงมานะครับจากปีที่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้ตัวความแข็งแรงตัวดุลการค้านะครับดุลบัญชีเดินสะพัดเรามีความแข็งแรงขึ้นอีกนะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องตัวดอกเบี้ยนโยบายเราเทียบเงินเฟ้อเองเนี่ยเรียลรีเทิร์นเราเป็นบวกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดูหลายๆมิติแล้วก็ต้องบอกว่าบ้านเราเองเนี่ยก็ค่าเงินแข็งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ว่าจะแข็งกว่าปกติก็คงเป็นเรื่องตัวความเชื่อมั่นจากภายนอกที่มองไทยเข้ามาด้วยในเรื่องการอิเล็กชันอะไรพวกเนี้ยมันเริ่มดึงกระแสเงินเข้ามาอันนี้ก็เลยเป็นจุดนึงที่เราเริ่มเห็นสัญญาณเงินเข้าไทยนะครับถ้าใครดูดีๆรายละเอียดเนี่ยหลังกำหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะครับฟันโฟลเข้าไทย3วันติดแล้วก็มีไดนามิกด้วยนะครับเข้ามาอย่างไดนามิกด้วยก่อนนั้นถามว่าซื้อไหมก็ซื้อนะครับเพราะว่าบรรยากาศเอเชียมันกลับมาเป็นทิศทางตัวเงินไหลเข้านะครับกระแสลมมันเปลี่ยนทิศการลงทุนเอียงมาทางฝั่งตัวเอเชียแล้วแหละนะครับแต่บ้านเราพอมีวันเลือกตั้งที่ชัดเจนขึ้นเงินเข้าเร่งตัวขึ้นอันนี้ก็ได้จะเป็นตัวที่อิมพลายอะไรบางอย่างว่าถ้าเป็นแบบนี้เองนะครับตัวcapital inflow เข้ามาต่อเนื่องบาทก็ยังคงมีโอกาสที่จะแข็งต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยสุดจนถึงช่วงเลือกตั้งหรือว่าหลังเลือกตั้งนะครับที่เป็นภาพบวกครับโอเคสงสารจริงจังเอาต่อคุณผู้ชมบอกว่าเสียงพอโอเคครับแค่พี่ปอมอยู่ห่างจากไมค์รับเสียงเสียงมันจะเบาๆก้องๆกังวานแต่พอโอเคคือยังไม่รู้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวขอต่อเลยพอใช้มาตั้งแต่ไอ้ตอนที่ปีใหม่อะค่ะมันเสียงมันไม่กล้องอย่างนี้แต่นี่มันมาจากในเครื่องไงก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเข้าหน้าเดี๋ยวหาไมค์มาเสียบละอ่ะเมเจอร์ต้นทุน24.50 บาทตอนนี้23.20 บาทเมเจอร์แสดงว่าต้นทุนก่อนหน้านี้เมเจอร์ไตรมาส4ต้องบอกว่าเป็นโพสิทีฟเซอร์ไพรส์เลยนะครับค่ะแล้วเขาหุ้นก็โหขึ้นมาเร็วนะครับรับกับ preview earning ของนักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ที่มองว่าเอ๊ะกำไรไตรมาส4เนี่ยโหเติบโตได้ทั้งเยนเยียและ Q&Q นะครับจากไตรมาส4ของปี2017ตอนนั้นมันมีเรื่องตัวงานพระราชพิธีด้วยนะครับก็ทำให้โครงการเขาดรอปไปก็โตจากฐานต่ำแล้วก็พอ Q&Q เนี่ยเร่งขึ้นอีกนะครับเนื่องจากหนังดีๆเข้ามาเยอะนะครับก็ทำให้ตัวกำไรไตรมาส4อยู่ที่ประมาณสัก241 ล้านบาทเมเจอร์เองเนี่ยอนาลิสต์เราก็วาง Fair Value นะครับในปี2019ไว้ที่ 27.25 เราเล่นตัวกลุ่มสื่อเนี่ยต้องมองว่ารายได้ของคนการใช้จ่ายคนต้องดีนะครับซึ่งปีนี้ถามว่าน่าจะดีกว่าปี2018ไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะดีกว่านะครับโดยเฉพาะทิศทางรายได้เรื่องกระจายไปต่างจังหวัดมากขึ้นนี่ก็เป็นบวกตัวเมเจอร์นะครับเพราะว่าเขาก็มีโรงหนังดีๆนะครับในหัวเมืองใหญ่ๆพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเองในเชิงเทคนิคเนี่ยอาจจะดีโตขึ้นมานะครับแล้วจะมีแนวต้านที่เราเห็นไปช่วงก่อนนั้นเนี่ย24.4 ตรงนั้นนะครับถ้าเบรกได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าการกลับมา26 บาทถึง 27 บาทมีโอกาสนะครับสำหรับเมเจอร์ครับโอเคถ้างั้นถือลุ้นไปก่อนเนาะต้นทุน 24.5 ถือไปก่อนครับผมค่ะลงสตาเดี๋ยวก่อนนะ SPRC สตาปิโตรเลียมครับอันนี้เหมือนต้นทุน 13.50 ค่ะ SPRC อันนี้เหมือนไทยออยล์เลยนะครับที่บอกไปว่ากำไร Q4 ไม่ดีนะครับแต่บันผลเนี่ยสูงนะครับบันผลสูงจูงใจนะครับก็เป็นตั้งรับครับไม่จำเป็นต้องไล่นะครับแต่ว่าเรามีทุนที่สูงทำยังไงก็คงต้องรอนะครับผมคิดว่าหุ้นคงซิกแซกขึ้นมารับกับปันผลพอสมควรแต่จะถึง13.20 บาทตรงนั้นเลยไหมเนี่ยต้องอาจจะเหนื่อยเหมือนกันนะคงไม่ได้เร็วๆเนี้ยนะครับในช่วง1เดือนข้างหน้าอาจจะยังไม่เกิดภาพนั้นนะครับต้องรองบออกไปแล้วพองบออกไปแล้วนั่นแหละนะครับถึงจะมีโอกาสลุ้นที่จะเป็นซิกแซกขึ้นมาได้ดีขึ้นครับผมโอเคถ้างั้นให้ถือไปก่อนไหมคะหรือว่าเราจะทำยังไงดีถือก่อนครับโอเคถือก่อนครับ
ต้นทุน13.50นะถือไปก่อนนะคะใจเย็นๆอ่ะ PTTGC ต้นทุน67บาท PTTGC ต้นทุน67บาทมันลงมาเยอะจังเลยจะลงอีกไหมคะต้นทุน67ก็คือตรงนี้นะครับก็คือทุนกับราคาปัจจุบันไม่ได้ไปไหนนะครับก็อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับลงกันไปตัวเคมีที่ไล่เลียงไปนะครับก็ผมคิดว่าปัจจัยลบที่เข้ามาที่ตลาดไม่ค่อยมั่นใจใน GC ตอนนี้คงเป็นเรื่องตัวซัพพลายนะครับที่มาจากจีนด้วยนะครับที่เป็นคีย์คอนเซิร์นผมคิดว่าหุ้นเองเนี่ยถ้าแถว65บาทบวกลบมีโอกาสแล้วนะครับที่จะพักตัวเสร็จแล้วก็ค่อยกลับตัวขึ้นไปคือถ้าแย่กว่านี้ก็ 62.5 ไม่น่าจะหลุดนะครับต้องยอมรับครับใครเล่นตัวกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีลงกันตอนนี้นะครับมันจะยังไม่โดดเด่นเท่ากับตัวโดเมสติกก็ต้องรอนิดนึงนะครับผมนั่นก็ถือไปก่อนเนาะเพราะไม่น่าจะหลุด 62.5 เอ้าไทยออยอีกท่านหนึ่งขออภัยอันนี้มีต้นทุนอยู่ที่71.75 บาทจะออกหรือว่าจะถือดีคะไทยออยเหรอครับ71.75ต้นทุน71.75 บาทเมื่อกี้เราเป็นตั้งรับนะครับแถว68นะครับก็ดูแล้วกันถ้าหลุด70ก็ออกมาก่อนนิดนึงนะครับออกมาก่อนแล้วกันนะครับผมแบ่งออกมาก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปรับเพิ่มสักนิดนึงที่68ได้ไหมคะใช่ครับคือถ้าหลุด70ก็ออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปรอรับแถว68ครับค่ะอีก50ตังค์จะหลุดนะเนี่ย เสียวอ่ะKTC KTC ยังไม่มีตอนนี้29บาทค่ะ KTC ต้องบอกว่าผลการเขาก็ออกมาดีนะครับเป็นหุ้นที่กำไรโตดีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เองนะครับหุ้นที่อยู่ในโซนที่สูงนะครับขึ้นมาต่อเนื่องเองเนี่ยผมคิดว่าแรงดีดเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีปัจจัยหนุนในเรื่องตัวการที่ดีมากๆนะครับต่อเนื่องเลยถึงจะทำให้หุ้นเอาท์เพอร์ฟอร์มแรงๆได้นะครับงั้นหุ้นแบบนี้เนี่ยในเชิงกลยุทธ์เราผมไม่แนะนำให้เข้าซื้อนะครับผมจะไปดูตัวอื่นที่อาจจะอยู่ในโซนล่างได้เปรียบเชิงต้นทุนมากกว่านะครับหรือเห็นการเติบโตที่พลิกฟื้นจากจุดที่แย่มานะครับนะครับอย่างเช่นตัวเคสของตัว Dtac เอ่ยอะไรพวกเนี้ยผมจะมองลักษณะนั้นมากกว่าตัว KTC เองเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ดีพื้นฐานดีซัพพอร์ตราคาขึ้นมาเยอะนะครับตอบรับต่อเดือนเพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้อ KTC เนี่ยต้องคิดว่าปีนี้จะโต 40-50% ได้อีกไหมถ้าทำได้นะครับหุ้น KTC 35บาทคงเอาไม่อยู่คงขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้คิดภาพนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เราก็ต้องรอซื้อที่ต่ำกว่านี้นะครับอันนี้คือวิธีคิดนะครับที่ผมอยากจะแชร์ให้กับนักทุนว่าบางทีเนี่ยเราเห็นหุ้นที่หวือหวาหุ้นที่มันขึ้นมาเยอะแล้วมันเริ่มย่อลงมาเราอยากได้มานานนะครับเราควรจะเอาไหมเราต้องคิดต่อว่าจุดที่มันย่อลงมาเนี่ยผลกำไรยังดีแบบต่อเนื่องเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไหมนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดที่เราคงต้องรอดูแต่ว่า KTC เองต้องบอกว่าเขามีจุดแข็งนะครับที่จะเติบโตระยะยาวเพียงแต่ว่าถ้าจะซื้อจริงๆผมคิดว่ารอก่อนก็ได้นะครับยังไม่จำเป็นต้องรีบครับผมโอเคงั้น KTC ยังไม่เอานะคะคุณผู้ชมพอพูดถึง Dtac นะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมอ่ะได้ไปกันหรือยังคือมันก็อย่างที่บอกไปว่าต่ำกว่า45เนี่ยสามารถรับได้แนวรับหลักๆคือ42บาทมันลงไป44.25 บาทตอนนี้ไฮเมื่อกี้ไฮไป46.50 บาทนะตอนนี้อยู่ที่45.75 บาทรับทันไหมคะถ้า45.75 บาทจริงๆมันลงมาให้ด้วยนะมันลงมาให้แล้วค่ะที่เราคุยกันลงมาให้ด้วยนะครับมันลงไป44.5 บาทไอ้44.25 บาทตอนนี้45.75 บาทพอจะทันไหมเนี่ยก็เสียเปรียบต้นทุนนิดนึงเพราะเราแนะนำว่าต่ำ45ซื้อได้นะครับแต่ว่าจริงๆ46อ่ะอย่างที่ผมได้เรียงไปว่าตัวนี้ให้จับตาดูนะครับมันจะเป็นเป้าของตัวฟันโฟลว์ตัวนึงเลยผมคิดว่าปี2019เนี่ยเขาเป็นหุ้น turnaround ตัวหนึ่งที่จะ outperform นะครับคือแพทเทิร์นที่เราเห็นเนี่ยเป็นไซด์เวย์นะครับจนถึงไซด์เวย์ดาวมาประมาณสัก2ปีเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีโอกาสที่จะทะลุนะครับบริเวณ52จนถึง59บาทตรงนั้นได้เลยนะครับปูนซีเมนไทยค่ะต้นทุน446บาท446จะขายดีไหมคะตอนนี้468ถือต่อครับปูนซีเมนต์ไทยเป็นตัวที่ได้ประโยชน์จาก2ธีม1คือน้ำมันต่ำกว่าปี2018นะครับนั่นหมายความว่าต้นทุนนาฟทาเองเนี่ยต่ำลงนะครับปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหโดนนาฟทากดเหมือนใน RPC เลยนะครับอีกขาหนึ่งธุรกิจของตัวปูนซีเมนต์ปีนี้จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าบรรยากาศของการลงทุนมันฟื้นตัวปูนซีเมนต์คงอัพเพอร์ฟอร์มนะครับชัดเจนในเรื่องนี้แล้วก็
มีปันผลที่ใช้ได้นะครับผมคิดว่ารอบนี้เนี่ย500จนถึง490ตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นระดับที่ต้องเรียกว่า realistic นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับผมกำไรเลยเนาะถือไปถือต่อครับBCPG ต้นทุน19บาท BCPG ครับ BCPG เนี่ยผมคิดว่าเป็นหุ้นตามนะครับตอนนี้เองต้องบอกว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยเราแนะนำ2ตัวนะตัวแรกนะครับที่เราบอกว่าจะเป็น The Winner ใน SCP เนี่ยก็คือ Gulf นะครับเราแนะนำ Gulf ตั้งแต่ต้นไตรมาส4แล้วก็เอาพอร์ตมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยเราคิดว่า Bigrim นะครับตอนนี้ Bigrim เนี่ยเป็นตัวที่ผมคิดว่ากำลังจะเอาพอร์ตตามขึ้นมา BCPG มันเป็นกลุ่มที่พวกเนี้ยต้องเอาพอร์ตไปก่อนนะครับถึงจะขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าในเชิงฟันดัมเมนทัลเองยังไม่ได้แข็งแรงเท่าคาทาลิสต์ยังไม่ได้เข้ามาสนับสนุนในขาตัว Bigrim เองเค้ามีเรื่องตัวการต่ออายุนะครับตัว Wi-Fi SVP แบบ Replacement เนี่ยออกมาชัดเจนแล้วตามแผน PDP 2018นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอาบีครีมดีกว่านะครับผมถ้างั้นเป็นหรือไม่ก็ต้องไปเล่นตัวอย่างกันกุลนะครับที่ อยู่ในโซนล่างโซนล่างอาจจะเป็นคนไซส์กลางนะครับโซนล่างนะครับผมเดี๋ยวเพื่อน BCPG เนี่ยเขามีต้นทุนอยู่19บาทเนี่ยค่ะแล้วทำไงดีอ่ะ19บาทใช่ไหมก็ถือต่อได้ครับจริงๆเป็นหุ้นที่โอเคนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้บอกว่าหุ้นเป็นหุ้นไม่ดีอะไรเงี้ยหุ้นที่โอเคเพียงแต่ว่าผมพยายามจะบอกว่าแพทเทิร์นของหุ้นเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วนะครับอาจจะไม่ได้เร็วนะครับแล้วเราสามารถซื้อเพิ่มได้ไหมคะถัวให้มันลงมาได้ไหมคะก็ถ้าได้แถว16บาทถือว่าผมคิดว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมลองดูแต่ว่าถือต่อไปได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยวันนี้จริงๆกันกุลก็เป็นหุ้นแนะนำด้วยนะคะคือให้แนวรับไปที่3บาท2สตางค์3บาท8สตางค์ซึ่งมันก็ลงมาให้3บาท8สตางค์แล้วนะคะครับก็ตอนนี้3บาท10สตางค์นะคะแนวต้านเนี่ย3บาท16ถึง3บาท24ถ้าจะรับตรงนี้ก็มันต่างกันนิดเดียวเองก็พอไหวใช่ไหมคุณเอสครับผมโอเคเผื่อไว้เผื่อคุณผู้ชมแบบอยากจะแบบตัวนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะมีทางเลือกให้คุณผู้ชมอ่ะนะอ่ะ BDMS ต้นทุน24บาท50ค่ะถือต่อครับโอเคอืมครับจริงๆ BDMS เนี่ยผมคิดว่าผลกระทบเรื่องยาเนี่ยน้อยมากเลยนะต้องบอกจริงเยอะไม่เยอะนะครับแล้วว่าเรื่องของตัวธรรมาภิบาล CG เนี่ยอันนี้คุยกันได้นะครับถ้าไม่ชอบก็ต้องบอกว่าเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงไปนะครับถ้าเราจะทำให้ตัวธรรมาภิบาลมันมีคุณภาพมากขึ้นนะครับแต่ว่าประเด็นนี้เองเนี่ยในส่วนหนึ่งผมพูดตรงๆก็คือผู้บริหารก็ถือว่าแสดงความรับผิดชอบส่วนหนึ่งก็มีการลาออกตำแหน่งไปแล้วนะครับในเรื่องตัวความเสี่ยงของเครดิตคอร์สที่อาจจะขึ้นไหมนะครับในเรื่องตัวเครดิตติ้งที่อาจจะมีการดีไวด์ดาวน์หรือผมคิดว่าตรงนี้อาจจะน้อยแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใครมองแค่ทิศทางเออร์เน็งนะครับธีมระยะยาวความสามารถในการแข่งขันของหุ้นนี่เป็นผมเรียกว่าเป็นหนึ่งในซูเปอร์สต็อกแล้วกันคุณก็ต้องซื้อแล้วคุณก็ต้องถือลงทุนไปนะครับแต่ว่าถ้าเราซีเรียสเรื่อง CG อันนี้ผมเข้าใจกันได้นะครับก็อาจจะมองหาหุ้นอื่นนะครับในตลาดก็มีกว่า600ตัวนะครับเยอะแยะมากมายครับผมแต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นจะถือต่อก็ถือได้ถือได้ครับผมโอเคแนวต้านให้เท่าไหร่คะจริงๆเนี่ยผมไปแนะนำตัวนี้รอบใหม่บริเวณ21.927นะครับแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งก่อนที่ผมคิดว่าเขาขึ้นมาได้ก็คือแถว25บาทบวกลบก่อนครับผมครับผมงั้นต้านแรกก่อนเนาะ25บาทโดยประมาณนะคะครับผมก็ถือไปก่อนนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง SISB หน้าเข้าไหมคะตอนนี้5บาท20โรงเรียนนานาชาติตัวนี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้ทางทีมโนราเนี่ยไม่ได้ cover ในเชิงพื้นฐานนะครับปีนี้อย่างที่เราทราบกันแหละในแง่ตัวดอกเบี้ยจ่ายหลัง IPO ก็ลดไปได้30ล้านแล้วคือกำไรก็โตหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมานะครับ PE ตอนนี้ถ้าเป็น current PE 60เท่าแต่ถ้าเป็นปี2019ก็คงต่ำกว่านี้นะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่เราเติบโตดีผมแนะนำในแง่เทรนด์แล้วกันเทรนด์เป็นขึ้นนะครับหลุด5บาทเลิกเล่นนะครับต้านด้านบนก็ดูแถว5บาท40กับ5บาท60ก่อนครับผมครับงั้นก็รับประมาณตรงนี้นะคะหลุด5บาทเลิกเล่นครับผม
beauty beauty ยังไม่มีค่ะตอนนี้7 beauty จริงๆผมอยากให้นักทุนเองดูเป็นเทรดดิ้งกันไปมากกว่าอย่าเพิ่งไปคาดหวังกับผลการมากคิดว่าไตรมาส4เองอ่ะยังน่าจอดแอร์นะครับกรอบเทรดดิ้งก็8 บาท 8 บาท 30นะครับหลุด7 บาท 25หลบออกมาก่อนครับค่ะก็รับประมาณตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ได้ครับพอได้ครับเป็นเทรดดิ้งเพราะว่าแพทเทิร์นของหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยตอนนี้หลายๆตัวเริ่มถูกดึงขึ้นมาก็เป็นบรรยากาศของตลาดที่เริ่มมีสัญญาณบูลลิชเล็กๆแหละนะครับเพราะว่าอินโฟมันเริ่มเข้ามาต่อเนื่องมันก็เป็นจุดที่หุ้นเล็กควรจะต้องมีการขยับขึ้นบ้างแต่ว่าจะมีเสถียรภาพไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลประกอบการระยะยาวนะครับซึ่งผมยังคิดว่าบิวตี้ยังต้องรอพิสูจน์อีกหลายส่วนเหมือนกันครับผมเป็นเทรดดิ้งนะคะคุณผู้ชมต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยนะคะโตโยไทย TTCL ยังไม่มีค่ะตอนนี้6.95 บาทเดี๋ยวนะครับโตโยไทยเนี่ยไม่แน่ใจว่าไตรมาส4จะดีไหมผมเพิ่งดูตัวทิศทางผลประกอบการคือจริงๆกลุ่มรับเหมาเนี่ยตัวที่กำไรดีเนี่ยจะมีเซคอนตัวเดียวนะครับอันนี้ตรงๆนะครับลองลงมาก็อาจจะมีซีชองกันช่างนะครับตัวอื่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่คือทิศทางผลประกอบการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาอาจจะได้ประโยชน์ในเรื่องตัวขายลงทุนเข้ามานะครับที่ถ้ารับรู้มาไตรมาส4ก็อาจจะเป็นตัวที่เป็นบวกต่อผลประกอบการในช่วงไตรมาส4ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวไทยก็เลยมีแกปเทรดดิ้งถ้าเป็นอย่างนี้ Q4 คงดีแหละนะครับก็เทรดดิ้งบายไว้ครับ7.45 บาท กับ 8 บาทแต่รู้นิดนึงว่าคอยนิ่งไม่ได้ดีนะครับผมรับประมาณตรงนี้แนวต้าน10.45 บาท แล้วก็ 8 บาทนะคะครับผมห้ามหลุดตรงไหนคะประมาณ6.50 บาทนะ6.75 บาทครับหลบก่อนเลยครับ6.75 บาทนะคะถอยออกมาเลยQuality House ต้นทุน2.98 บาท Quality House 2.98 บาทครับใกล้ๆตรงนี้จริงๆ property เนี่ยเล่นได้อยู่5ตัวนะผมคิดว่าเป็น dividend play กำไรพอใช้ได้ก็จะมี Land House Kill House Asian Property ค่ะสุภาลัยแล้วก็ AC Assetนะครับเมื่อกี้เราอัปเดตไปแล้วว่ารอบของการเล่นก็คือเล่นถึงมีนาถึงเมษายนนะครับจบที่ตรงนั้นคิวเฮ้าส์ตรงนี้ขึ้นมา 2.94 นะครับเขาจะมีแนวต้านเล็กๆนะครับบริเวณ3.04 บาทถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็3.20 บาทครับก็เป็นเทรดดิ้งบายขึ้นไปนะครับ2.90 บาทบวกลบเป็นโซนซื้อได้นะครับวางจุดถอยที่2.08 บาทครับผม2.80 บาทนะครับ2.80 บาทฟังแอบลึกนิดนึงสองบาทแปดสิบถอยนะจ๊ะโอเคก็ถือต่อไปได้นะคะเพราะว่าก็2.90 บาทบวกลบประมาณนี้นะต้านแรก3.04 บาทแล้วก็ต้านที่2.23 บาท 20แต่จริงๆวันนี้คุณเอสก็แนะนำ AP นะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแฟร์ให้8.30 บาทนะคะแนวรับประมาณ6.90 บาทไปให้รับแล้วด้วย6.90 บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน7.20 บาทแล้วก็7.50 บาทโดยประมาณนะคะตัวต่อมา InTouch ค่ะ InTouch ต้นทุน60 บาทตอนนี้53.75 บาทคือมันขึ้นมาแล้วแต่ทุนสูงน่ะถือต่อครับตรงนี้ซื้อได้ครับผม InTouch ค่ะซื้อเพิ่มผมมองใช่ไหมคะซื้อเพิ่มได้ใช่ผมมองว่า InTouch รอบนี้เนี่ย56-58เป็นระดับที่ขึ้นมาได้เลยครับครับผมก็ 10% จากตรงนี้โอเคไหมถ้าโอเคก็ไปต่อได้ครับผมก็ถัวตรงนี้นะจะได้ดึงต้นทุนลงมาแล้วก็เดี๋ยวทำกำไรประมาณ56 บาทถึง 58 บาทนะคะครับผมขอหุ้นมาเพิ่มด้วยนะคะบ้านปูค่ะต้นทุน17.29 บาทถัวมาแล้วเนี่ย17.29ตอนนี้16.60บ้านปูเนี่ยนะครับขึ้นมาติดเส้น75 วันนะครับบริเวณ17.10 บาทการพักเนี่ยนะครับพักได้ถึง16 บาทต้องไม่หลุดนะครับคือถ้าหลุดตรงนั้นเป็นจุด stop loss นะครับ16 บาทเพราะฉะนั้นดูใครเทรดดิ้งก็ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะครับตัวบ้านปูเองเนี่ยปีนี้สมมติว่าราคาน้ำมันขึ้นถ่านหินขึ้นนะครับแต่บาทแข็งแบบนี้เนี่ยเป็น negative ต่อตัวงบบ้านปูนะครับถ้างั้นก็ข้ามไปครับไม่ถัวคือก็มีต้นทุนประมาณ17.30 บาทอะค่ะครับก็ถือรอดีตัวขึ้นมาก็ออกครับหาจังหวะออกไปครับแต่ถ้าเกิดหลุด16 บาทก็ต้องออกเหมือนกันใช่ครับผม
IRPC ต้นทุน6บาทคุณผู้ชมคะมีคำถามเพิ่มไหมคะ IRPC ต้นทุน6บาทค่ะครับ IRPC ก็จะเหมือนพวกโรงกลั่นปิโตรเคมีแต่ปีนี้ข้อดีคือแนฟทาลงเขาจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็วันนี้มี Foreign Broker เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับลดประมาณการลงนะครับในแง่เทรนนิ่งหุ้นอาจจะลงมาถึง5.75 บาทตรงนั้นไม่น่าหลุดนะนะครับแล้วก็น่าจะซิกแซกออกข้างไปเรื่อยๆผมคิดว่าเป็นโซนเอ็กซ์มูเลตบายแต่หุ้นจะไม่ขึ้นเร็วนะครับจะติดที่บริเวณ6.10 บาทจนกว่างบจะออกครับผมคือต้นทุน6บาทเนี้ยนะก็ถือรอไปก่อนครับโอเครองบด้วยนะคะคามาดขอแนวต้านคุณผู้ชมไม่บอกต้นทุนมาคาดว่าคุมกำไรครับขมัดกำลังฟื้นระยะสั้นก็เป็นกลุ่มค้าปลีกที่ดีเลทตามกันนะครับเหมือนบิวตี้อะไรพวกนี้นะครับขึ้นมาแต่ไตรมาส4เองเราคิดว่าผลการโดยรวมก็ยังไม่ได้เด่นมากนะครับก็ดูทีละแนวต้านแล้วกันนะครับขึ้นมา4.8 บาทนะครับผ่านได้ดู5 บาทขออภัยนับดู4.50 บาทนะครับกรอบนั้นแล้วก็ในแง่แพทเทิร์นเองเนี่ยขึ้นมาแบบนี้ไม่ควรหลุด3.60 บาทแล้วนะครับสำหรับตัวขมัดครับผม3.60 บาทห้ามหลุดนะคะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมมีต้นทุนเท่าไหร่เดาว่าคงกำไรแล้วนะคะเราก็ถามให้แต่แนวต้านนะแต่ก็เผื่อไว้เผื่อ3.60 บาทอย่าให้หลุดนะคะทิสโก้ธนาคารทิสโก้ต้นทุน89 บาทครับทิสโก้เป็นหุ้นยิวที่ใช้ได้นะนะครับเหมือนเกียรตินาคินนะครับไฮแฮมเชสเล่นกับดีเดนในช่วงเดือน2 เดือนข้างหน้านะครับจบที่มีนานะครับก็ดู84 กับ 86นะครับเป็นเทรดดิ้งบายข้างบนนะครับจุดถอยคือหุ้นไม่ควรหลุด80 บาทนะครับสำหรับตัวทิสโก้ครับแล้วอย่างนี้ต้นทุน89ลงมาถัวไม่เป็นไรครับก็ถือไปรับปันผลแล้วก็รอหุ้นขึ้นไปนะครับค่อยว่ากันก็ถือไปก่อนนะคะครับคุณผู้ชมถามว่าหุ้นเลือกตั้งตัวไหนน่าสนครับแนะนำจริงๆก็คือสเตย์คอนนามาตานะน่าจะโอเคนะครับแพทเทิร์น2ตัวนี้คือขึ้นมายืนเส้น200วันได้แล้วนะครับคือถ้าเราดูในเชิงตัวภาพของแพทเทิร์นหลักเนี่ยอาจจะดูเหวี่ยงดูผันผวนนะแต่ว่าเป็นการยกโลขึ้นต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าตัวเซคอนกับอมตะเนี่ยน่าจะมีโอกาสอัพเปอร์ฟอร์มได้เลยนะครับอีกตัวนึงก็ถ้าดูค้าปลีกเนี่ยนะครับเนื่องจาก CPO เนี่ยมันเป็นเบสพิกเราแล้วมันก็อัพเปอร์ฟอร์มไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะมาซื้อหุ้นที่ไม่เสียเปรียบต้นทุนก็คือ BJC นะครับโซนต่ำกว่า50ที่ไรเดียงไปว่าเป็นโซนซื้อได้ครับผมค่ะสเตคอนเนี่ยถามให้เผื่อเลยแล้วกันนะคะสเตคอนตอนนี้22.70 บาทก็น่าจะรับได้เลยไหมคะตรงนี้ซื้อได้ครับก็มายืน200วันแล้วก็แข็งแรงเป้าก็เทรดดิ้งบายไป24-25แต่รอบนี้เองเนี่ยมีโอกาสนะที่จะทะลุ25 บาทขึ้นไปนะครับแต่ค่อยๆดูแล้วกันครับผมค่ะแล้วก็อมตะคือแพทเทิร์นเหมือนกันนะครับแนวต้านก็เหมือนกัน24 กับ 25 บาทนะครับถ้าเบรกตรงนี้คือก็คือขึ้นครับคือตอนนี้ในข่าวแพทเทิร์นเองทำ W shape ทั้งคู่แล้วก็เบรกแล้วนะครับยืน200วันเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยเป็นภาพเดียวกันราคาเท่ากันด้วยช่างบังเอิญจริงๆปตท. 51 บาทจะถัวหรือซื้อเพิ่มหรือจะคัดออกไปดีคะปตท. 48ซื้อครับแล้วก็ถ้าลึกมาแถวๆ 47.25 ก็ซื้อนะครับปตท.ผมคิดว่าจะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนดัชนีขึ้นนะครับในรอบนี้นะครับอาจจะไม่ต้องกังวลกับภาวะราคาน้ำมันตรงนี้มากเกินไปครับผมEPG ยังไม่มีค่ะ EPG นะครับวันนี้เราเพิ่งมีการอัปเดตนะครับในส่วนตัวประเด็นนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงนะครับ EPG เนี่ยเป็นหุ้นที่เราแนะนำ Rating Buy แหละนะครับแต่ว่าปกติต้องบอกนิดก่อน EPG จะเอาผู้ฟอร์มดีก็คือช่วงที่ราคาน้ำมันลงเรื่อยๆนะครับคือต้นทุนเขาลงเนี่ยจะดีนะครับแต่น้ำมันปีนี้ก็ถือว่าต่ำกว่าปี2018ก็ถือว่าเป็นภาพบวกแล้วส่วนหนึ่งเมื่อวานมีการเยี่ยมชมนะครับโรงงานนะครับตัว AFC ARK แล้วก็ EPP นะครับโดยรวมเขาก็โชว์ในเรื่องตัวเครื่องจักรใน3 business ของเขานะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีแหละนะครับทั้งตัวศูนย์ทดสอบมาตรฐานฉนวนยางนะครับศูนย์ทดสอบความร้อนนะครับการลุกลามของไฟทดสอบควันนะครับในส่วนตัวฉนวนยา EPG เองก็มีระบบการผลิตที่ทันสมัยนะครับถือว่าเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีของเขานะครับนะครับก็ใครชอบหุ้นขนาดเล็กที่ปีนี้น่าจะกำไรใช้ได้ก็อาจจะพอได้นะครับ
ก็ดูแนวต้าน 7.50 กับ 8 บาทก่อนครับมูลค่าพื้นฐานอันนี้ซอวางสูงเหมือนกันนะ 10.30 นะครับ PE 22เท่าค่ะรับ 7.25 ตรงนี้เลยใช่ไหมคะ7.25 รับได้ครับเราวางจุด stop loss ไว้ที่6.90 ครับผม90คือแอบเสียวๆนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็แนะนำ EPG นะปีนี้มาจริงแล้วใช่ไหมแต่ผมไม่ค่อยได้แนะนำนะต้องบอกก่อนว่าปีที่แล้วเราไม่ได้แนะนำเลยใช่ใช่น่าจะมาจริงแล้วเนาะมีโอกาสแล้วกันเรียกว่ามีโอกาสแล้วกันถ้าน้ำมันไม่ได้ขึ้นเร็วนะครับ EPG ปีนี้น่าจะโอเคค่ะPRM Prima Marineต้นทุน7.25จะถือยาวสู้ได้ไหมคะโอ้ถือยาวสู้อาจจะต้องถามนักวิเคราะห์ท่านอื่นนะเพราะว่าทางบริษัทเราไม่ได้ cover ในเชิงพื้นฐานเพราะฉะนั้นผมจะตอบ PRM ยากมากนะครับในแง่ pattern นึงเป็นขึ้นระยะสั้นแล้วแหละนะครับโดยดู 5.60 ไว้ถ้าหลุดก็ถือว่าเป็นภาพที่ไม่ดีไม่ควรหลุดตรงนั้นนะครับแล้วก็กรอบแนวต้านที่เราลุ้นทะลุก็6.25แล้วก็7.50ครับผมคืออย่าให้หลุด5.60นะคะครับแต่ว่าถ้าในแง่พื้นฐานต้องกลับไปดูนักวิเคราะห์พื้นฐานที่ดูเรื่องนี้นะคะบีกริมเมื่อกี้เราแตะบีกริมไปหน่อยนึงเพราะเออท่านนี้มีต้นทุนอยู่27.25 บาทค่ะบีกริมครับถือต่อครับคือหุ้นเนี่ยพักมา28.75ได้28.25ได้ไม่ได้เสียเทรนด์นะครับผมคิดว่ายังเป็นขึ้นอยู่หุ้นตัวนี้ครับผมโอเคคุณผู้ชมเรายังมีเวลาเหลือประมาณอีก4นาทีนะคะขอคำถามได้อีกนิดนึงนะคะ TACC ต้นทุน 3.80 ค่ะถือยาวได้ไหมตัวนี้ TACC จริงๆบอกพี่ที่เราแย่เลยเนาะนะครับลงต่อเนื่องเลยอ่ะเป็นเฟรดดิ้งนะครับดูนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าผ่าน3.10ได้ก็ดู3.50ขึ้นมาทั้งนี้ไม่หลุด2.78ถือโอเคครับค่ะโอเคก็ทนอดทนถือไปนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะมันก็ต้องรอแต่ละต้านไปก่อนนะอ่ะตอนนี้ Set Index นะคะอยู่ที่ 1,624.09 จุดเริ่มลดช่วงลบแล้วนะคะอ้าวเมื่อกี้ยังลบเป็น0.something อยู่เลยตอนนี้ติดลบไป 2.46 จุดเอ้า1622นะคะ .57 จุดนะคะBGI ค่ะต้นทุน8บาทต้นทุน BGI ผมคิดว่าเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็มีลุ้นจะเป็นไซด์เวย์อัพได้ถ้าผ่าน8.25เป็นหุ้นที่ตลาดเล่นกับความคาดหวังเชิงบวกล่วงหน้ามาเยอะนะครับจริงๆในการเข้าซื้อเนี่ยผมคิดว่าราคานี้นะครับถ้าเล่นกับทีมมีเดียที่จะฟื้นตัวในปีนี้แล้วก็เรื่องอิเล็กชันด้วยเนี่ยผมว่าแพลน B โอเคกว่าเยอะเลยนะครับแพลน B กลับมา7บาทถึง7.20ไม่ยากครับราคานี้จาก6.30ครับผม PE ถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะครับณจุดปัจจุบันคือมีต้นทุนอยู่ VGI ไงทีนี้ถ้างั้นทุนก็ถือต่อ8บาทนะครับถือได้ครับผม8.25โดยประมาณนะคะที่เป็นแนวต้านแต่แนะนำจริงแล้วแพลน B น่าสนใจมากกว่านะคะใช่ครับราคานี้ครับผม KTB ยังไม่มีค่ะขอแนวรับแนวต้าน KTB ยังไม่มียังไม่เอานะครับคือถ้าเอาเนี่ยผมคิดว่า KBank ราคานี้ดูน่าสนใจกว่าครับจะถ่าย190-193ครับเอาเคแบงค์ดีกว่านะคะรับ90-193แนวต้านเท่าไหร่คะมา194ก่อนนะก็มองกลับไป200เลยครับแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็210นะครับเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ฟลาโฟลเข้าเนี่ยก็จะมีแรงหนุนเข้ามาทุกรอบนะครับค่ะเอาล่ะคุณเอ็ดเริ่มอาการแย่ขึ้นเรื่อยๆอ้าวเซตอีกสักครั้งหนึ่ง 1,623.02 จุดนะคะติดลบไป 2.01 จุดหรือว่า 0.12% นะคะก็ต้องขอบพระคุณวันนี้ทางด้านของคุณเอสนะคะคุณกรพัฒน์บุรเชษที่ข้างหลังนี่งานแล้วแบบคนนี้ที่เป็นกองเนี่ย มันจะท่วมหัวละต้องขอบพระคุณทางคุณเอสเป็นอย่างสูงนะคะที่แบบวันนี้มาร่วมรายการกับเราแบบว่าไลฟ์สดอ่ะคุณเอสแล้วก็เห็นหน้าค่าตากันชัดเจนด้วยนะคะก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเข้าใจในเมืองนี้แบบนอกอากาศมันแย่จริงๆนอกเมืองก็แย่เหมือนกันแย่ไปหมดเลยอ่ะสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะก็ไปหาหมอยังคะเนี่ยอ๋อยังเลยครับ
ไปหาซะหน่อยนะกินน้ำเยอะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีคุณแอดค่ะเอาล่ะก็ผ่านไปแล้วได้1วันแล้วคุณผู้ชมโอ้โหนะกว่าจะเข้าได้คือผมก็ไม่เข้าใจนะปอมก็กดลิงก์วิดีโอเรียบร้อยแล้วนะทำไมมันทดสอบเรียบร้อยแล้วทำไมมันต้องแบบสงสัยคงต้องการให้เรากดใหม่อีกรอบนึงนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองกันใหม่ไม่รู้ว่าพี่เขาจะยอมแบบพรุ่งนี้เป็นคิวใครเนาะเดี๋ยวขอแอบดูแป๊บนึงนะคุณผู้ชมพรุ่งนี้นะคะเป็นพรุ่งนี้วันที่30พี่จงเดี๋ยวถ้าเกิดพี่จงเขาสะดวกเราก็จะลองวิดีโอคอลกันเนาะแล้วก็วันที่31จะเป็นทางด้านคุณกิจพลนะคะอุ้ยสนุกสนุกมันดูโอเคขึ้นมาคุณผู้ชมถามนิดนึงเดี๋ยวปอมจะลองหา small talk มาเสียบดูนะคะจะได้มีใหม่แต่ตอนเนี้ยพอไม่มีคุณแอดแล้วเสียงโอเคขึ้นไหมล่ะเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเว็บไซต์นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจนะคะหรือว่ามีอะไรกันโลกขู่ทีวีนะคะมี YouTube รู้สึกว่าจะชมย้อนหลังนะคะมีหมดยังเนี่ยหลายช่องทางเยอะเกินนะก็เราก็พยายามอำนวยความสะดวกทุกท่านมี Twitter ด้วยสะดวกช่องทางไหนเราก็รับชมช่องทางนั้นนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ